หยุดรู้ว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะขวัญว่าไอ้บทแม่พระของพี่พลอยเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลกับพี่เคนนะคะแต่พี่พลอยจะทนไหวเหรอถ้าเกิดว่าจับได้ว่าพี่เคนโกหกขึ้นมาอีกอะพี่พลอยไม่ระเบิดเหรอพี่ต้องทนได้สิก็ขอให้แผนของพี่พลอยเนี่ยได้ผลแล้วกันนะคะพี่ปุดว่าไงคะก็แล้วแต่พลอยอะถ้างั้นขวัญว่านะตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าค่ะว่าจะทำยังไงให้พี่พลอยเนี่ยสามารถไปหาวิเคนที่ออฟฟิศได้โดยที่ไม่มีใครอึดอัดพี่รู้แล้วล่ะว่าพี่จะทำยังไงทำยังไงคะพี่พลอยเล่าสิเอาไว้เดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังดีกว่าคุณอาทิตย์นัดเจอผมครับพี่บุตรมีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะเห็นไลน์มาเยอะเลยพี่บุตรไม่ตอบล่ะนั่นน่ะสิพี่บุตรตอบไลน์ก่อนก็ได้นะถ้างั้นเดี๋ยวพี่มานะวันนี้ขวัญว่าพี่บุตรดูแปลกๆอ่ะขวัญลืมไปเลยว่าขวัญซื้อยาทาเล็บขวดใหม่มาให้ค่ะสีสวยมากเลยนะเดี๋ยวขวัญไปหยิบให้พี่บุตรกับพี่พลอยดีกว่าจ้ารีบๆกลับมานะค่ะนั่งคนเดียวอ่ะวิทย์ตกลงวิทย์จะไปเจอคุณอาทิตย์เหรอวิทย์จะไปทำไมพี่บอกแล้วไงไม่ให้ไปอ่ะแล้วเขานัดวิทย์ที่ไหนกี่โมงพี่บุตรไม่ต้องมาหรอกครับยิ่งพี่บุตรมาคุณอาทิตย์เขาจะยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกว่าพี่บุตรรู้เรื่องได้ไงให้ผมจัดการเรื่องนี้เองนะครับวิทย์พี่บอกแล้วไงว่าคุณอาทิตย์เขาไม่เชื่อที่วิทย์พูดหรอกตอนนี้เขายิ่งสงสัยเราสองคนอยู่อ่ะวิทย์อย่าไปเจอเขาเลยนะพี่ขอน้องอ่ะพี่บุตรครับถึงวันนี้ผมไม่ไปเจอเขายังไงวันหน้าเขาก็นัดผมเจออยู่ดีพี่บุตรเชื่อผมนะครับยังไงผมก็ไม่ทำให้พี่กับครอบครัวมีปัญหาแน่นอนถ้าอย่างนั้นพี่จะไปเจอวิทย์พรุ่งนี้ที่ฟิตเนสตอนสายแกว่างหรือเปล่าอ่ะฉันว่าจะชวนไปฟิตเนสซะหน่อยช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนๆอ่ะอยากจะออกกำลังกายบ้างฉันมีนัดแล้วสิแล้วก็จะได้ออกกำลังกายด้วยนัดกับคุณเคนไว้ละสิแหมเจอของถูกใจแบบเนี้ยคงอีกนานละสินะกว่าจะได้ไปฟิตเนสกันเนี่ยก็น่าจะใช่นะแล้วตอนนี้เมียเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาแล้วนะฉันก็เลยยิ่งสนุกแกนี่น่ากลัวว่ะฉันชักกลัวแกแล้วทั้งนี้นี่ที่แกเริ่มสนุกเนี่ยว่าแกอยากเขาสองคนเลิกกันใช่ปะเดี๋ยวเอาไว้คุยกันแล้วกันนะลินคุณเคนคะโทษทีนะคะพอดีว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะรถชั้นยางแบนนะคะคุณพอจะติดต่อช่างซ่อมรถได้ไหมคะฉันบอกแล้วไง
คะว่าคุณไม่ต้องมาแค่ให้เบอร์ช่างฉันมาก็ได้ผมเห็นฝนจะตกแล้วครับแล้วแถวนี้มันก็เปลี่ยวด้วยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่คุ้มหรอกครับแล้วคุณช่วยฉันได้หรอครับได้ครับรถคุณไม่มีแม่แรงเหรอครับเอ๊ะไม่มีเหรอคะปกติมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะคะไม่มีแม่แรงก็เปลี่ยนยางไม่ได้รถผมก็ไม่มีเหมือนกันนะงั้นตรงนี้เดี๋ยวผมไปส่งคุณดีกว่าเดี๋ยวรถท่านแล้วคะทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ค่ะไม่ดีกว่าครับผมอยากจะรีบกลับไปเตรียมงานนะคุณโกหกไม่เก่งเลยนะคะคุณเคนฉันดูออกคุณกลัวแปลกจังเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอยู่กับฉันแล้วคุณก็ลำบากใจฉันก็แค่เป็นห่วงคุณนะคะฉันไม่อยากให้คุณกับคุณพลอยต้องทะเลาะกันคือเสื้อคุณมันเปียกนะคะแล้วคุณจะบอกคุณพลอยว่ายังไงคะว่าทำไมคุณถึงตากฝนแค่ไปทำให้เสื้อแห้งเองค่ะไม่น่าหรอกวันก่อนเฮียที่ร้านโทรมาบอกกูว่ามีเลนส์400ออกมาใหม่ตัวนี้น้ำหนักโคตรเบาโคตรน่าไปลองเลยสนใจปะดีเว้ยแต่ถ้ามึงไปเทปวันไหนเนี่ยเดี๋ยวกูไปด้วยได้แล้วถ้าวันไหนกูจะไปเดี๋ยวกูโทรเรียกแล้วกันโอเคเจอกันไว้เพื่อนเออจะเดินต่อ